่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นครับทำไมท่านอธิบดีเนี่ยถึงพูดถึงเรื่องการลาออกของตัวเองในที่ประชุมอ๋อก็คงจะเป็นคือเวลาผมประชุมเนี่ยผมในฐานะประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาประชุมเนี่ยผมก็จะต้องมีการขอให้ทางส่วนราชการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นให้เตรียมเอกสารในครั้งหน้าตามอำนาจนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกเอกสารแล้วก็เรียกข้อมูลต่างๆจนเรียกบุคคลมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการเนี่ยท่านก็บอกกับผมว่าในสิ่งที่ทางประธานได้มีข้อสั่งให้เตรียมการเอกสารหรืออะไรเนี่ยนะครับในครั้งหน้าเนี่ยท่านคงไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตัวเองแล้วเพราะว่าท่านได้ลาออกจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ตกใจครับก็ตกใจเพียงแค่ท่านก็คงไม่ถึงกับประกาศลาออกในที่ประชุมนะครับเพียงแต่ว่าท่านแจ้งให้ทราบว่าสิ่งที่ผมได้ขอไปให้ท่านได้เตรียมการมาเนี่ยนะครับได้ให้ท่านได้เตรียมการมาชี้แจงกรรมธิการในครั้งหน้าเนี่ยเพื่อทราบความคืบหน้าเนี่ยเพียงแต่ท่านก็แจ้งว่าท่านไม่สามารถเตรียมการให้ได้แล้วเพราะว่าท่านได้ยื่นหนังสือลาออกแล้วนะครับก็แค่นั้นนะครับก็คงไม่ถึงกับว่าประกาศกลางวงประชุมอะไรนะครับซึ่งตัว คุณอัครเดชเองเนี่ยก็รับทราบตอนนั้นเลยไม่ได้รับทราบล่วงหน้ามาก่อนก็รับทราบตอนนั้นนะครับก็ตกใจครับก็ตกใจทุกคนก็คงทราบในนั้นนะครับผมก็ถามท่านปลัดกระทรวงครับท่านก็นั่งอยู่ติดกันกับท่านทิพย์ดีนะครับท่านรัตพลรังสิตพลนะครับแล้วก็ถามท่านว่าแล้วท่านปลัดท่านได้ยับยั้งไหมนะครับท่านปลัดท่านก็อึ้งเหมือนกันนะครับท่านประหลัดท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรครับก็เลยบอกงั้นก็ไม่เป็นไรครับผมก็ให้กำลังใจท่านที่ดีครับก็ทำงานด้วยกันมาระยะหนึ่งจะเห็นความตั้งใจของท่านในการที่จะแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับก็ให้กำลังใจท่านแล้วก็เคารพการตัดสินใจของท่านนะครับแต่ว่าเรื่องสาเหตุการลาออกของท่านเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นคนทำงานด้วยกันท่านก็มาชี้แจงกับผมบ่อยนะครับมาประชุมกับผมบ่อยนะครับในเมื่อท่านลาออกเราก็เคารพการตัดสินใจของท่านนั้นเราก็ในที่ประชุมก็ได้ปรบมือให้กำลังใจท่านนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านมาประชุมเนี่ยท่านก็ชี้แจงทุกอย่างเคลียร์หมดนะครับว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรท่านมีที่มาที่ไปของปัญหาอย่างไรท่านก็ชี้แจงเราแล้วก็รับไปดำเนินการตามที่กรรมาธิการมีข้อสังเกตมีข้อห่วงใยอะไรไปนะครับท่านก็รับไปดำเนินการเวลาเราขอเอกสารเรียกเอกสารอะไรไปนะครับเรียกบุคคลใดไปท่านก็ดำเนินการให้ทุกอย่างครับครับคุณอัครเดชคุณอัครเดชครับในแง่ของการทำงานร่วมกันบ่อยครั้งเนี่ยอันนี้ผมถามตรงๆเลยนะเราเคยเห็นช่องโหว่หรือระยะห่างระหว่างการทำงานของข้าราชการประจำอย่างท่านอธิบดีหรือปลัดเนี่ยกับข้าราชการฝ่ายการเมืองไหมคุณพิมพ์พัฒนาที่อยู่พักเดียวกับเราเนี่ยคือมันมีสัญญาณแบบนั้นไหมฮะคือเรื่องในกระทรวงเนี่ยผมกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่ผมจะมาก้าวล่วงนะครับเพราะว่าก็หนึ่งก็เป็นท่านพิมพ์พัฒนาท่านก็เป็นส.ส.อยู่พรรคเดียวกันด้วยนะครับเราเองก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงนะฮะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็คงต้องมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าการทำงานมันมีการต้องประสานงานกันแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบหนักต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นธรรมดาที่คนทำงานเนี่ยจะต้องแบกรับภาระแล้วความคาดหวังของสังคมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานขณะประชุมอยู่เนี่ยเลิกประชุมประมาณ6โมงกว่าเนี่ยก็ได้รับทราบรายงานว่าโรงงานที่ภาชีก็ไม่อีกนะครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาระที่สังคมเนี่ยคาดหวังให้คนทำงานไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเองท่านปลัดกระทรวงเองท่านอธิบดีเองเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาให้ได้ครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเนื่องจากแรงกดดันดังกล่าวเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาในระหว่างคนทำงานด้วยกันก็เป็นได้ครับแต่ว่ารายละเอียดลึกๆจริงๆเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆครับเพราะมันเป็นเรื่องในกระทรวงผมก็ไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับครับเอาเท่าที่เราติดตามเรื่องนี้ในกรรมธิการมาครับคุณอัครเดชเข้าใจว่ามีการคุยกันมาหลายครั้งลำดับเหตุการณ์มาหลายรอบอะไรเงี้ยความรู้สึกในฐานะประธานเนี่ยมันกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการรับมือต่างๆมันล่าช้าไม่ทันใจไหมคือจริงๆแล้วถามว่าในความเห็นของผมในฐานะประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมดีกว่านะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราอยากให้แก้ปัญหาในลักษณะอย่างเช่นการขนย้ายกากแคดเมียมเนี่ยเราก็มีข้อสังเกตไปว่าอยากให้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยยกตัวอย่างนะครับพอเวลาไปปฏิบัติจริงเนี่ยก็ได้ตู้คอนเทนเนอร์บางส่วนที่เหลือก็เป็นพื้นเรียบเป็นคอกบ้างแล้วก็มาคลุมผ้าใบนะครับมันก็มีความรั่วไหลมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยในระหว่างการขนย้าย
จะจึงทำให้เกิดการหยุดการขนย้ายชั่วคราวตามที่ท่านปลัดกระทรวงได้สั่งการไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยที่เราได้มีข้อสังเกตไปตั้งแต่ก่อนหน้ามีการขนย้ายแล้วแต่เนื่องจากไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไรมากไปกว่าการที่จะดำเนินการตามที่กรรมาธิการได้แสดงความห่วงใยไปเนี่ยนะครับเราก็ไม่ทราบรายละเอียดลึกๆจริงๆนะครับแต่เราก็พยายามที่จะสอบถามนะครับว่าทำไมถึงไม่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดนะครับทั้งๆที่การใช้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเกิดความปลอดภัยกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้ที่ละเมิดกฎหมายไม่สามารถแบกรับได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆแต่ในเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษก็ดีกรมควบคุมโรคก็ดีนะครับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมก็ดีก็เข้ามาให้ข้อมูลว่าการขนย้ายดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วเกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนเราก็ต้องยอมรับในความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับครับคือเหมือนเป็นต้นครับเหมือนหลังจากที่ข่าวท่านอธิบดีลาออกเนี่ยแพร่สะพัดออกไปฮะมันมีความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยเพจของมูลนิธิบูรณะนิเวศฮะได้เขียนถึงท่านอธิบดีบอกว่าท่านเป็นหัวหอกนะในการแก้ปัญหาเรื่องของโกดังสารเคมีกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ไฟไหม้ต่อเนื่องเลยท่านเป็นหัวหอกในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ทีนี้พอท่านออกไปแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อการแก้ปัญหาไหมถ้าลงรายละเอียดในเนื้องานแล้วก็ไม่มองแค่ฉาบฉวยที่ว่าวันนั้นเนี่ยท่านไปลงพื้นที่ช้าตรงนี้คุณอัครเดชได้มีข้อเสนออะไรไปถึงรัฐบาลไปถึงท่านรัฐมนตรีไปถึงนายกในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือยังฮะคืออย่างนี้ครับเอาเป็น2ประเด็นนะครับ คือประเด็นท่านอธิบดีเนี่ยนะครับในข้อความเห็นของมูลนิธิบูรณะนิเวศนะครับคือผมก็ยอมรับว่าท่านอธิบดีเนี่ยท่านก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งนะครับท่านก็เป็นคนทำงานแล้วท่านก็มุ่งมั่นในการที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆผมเองเนี่ยก็เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านเวลาขอความร่วมมืออะไรท่านไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประชุมก็ดีการดำเนินการใดๆตามข้อสังเกตของกรรมาธิการก็ดีข้อสั่งการของกรรมาธิการก็ดีเนี่ยนะครับท่านก็ดำเนินการให้ทุกเรื่องนะครับแล้วท่านเนี่ยเองเนี่ยผมคิดว่าท่านก็เป็นคนที่เข้าใจกลไกของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านก็ถือว่าท่านเป็นลูกม่อของกรมโรงงานครับจะหาคนที่เข้าใจลึกซึ้งกลไกของงานแบบท่านเนี่ยมันก็ยากแต่ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเวลาเราไปประชุมไปเนี่ยท่านก็เข้าใจท่านก็จะชี้แจงว่ามันมีคำตัดสินมาอย่างนี้มันต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างนี้ถ้าไปละเมิดจากนี้มันก็จะโดนผู้ประกอบการฟ้องร้องได้นะครับท่านก็เป็นคนที่แก้ปัญหาแล้วก็มองมิติในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยครบทุกมิตินะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาอะไรมันดำเนินการไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายด้วยเรื่องงบประมาณด้วยในหลายๆเรื่องด้วยก็เลยทำให้มันเป็นภาระสะสมทีนี้เมื่อไปสะสมที่ตัวท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไปโทษท่านคนเดียวไม่ได้นะครับคือทั้งกระทรวงเนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับอย่างเช่นเรื่องงบประมาณในการดำเนินการก็ดีอย่างเช่นเรื่องของแผนการในการดำเนินการก็ดีหรือการแก้กฎหมายก็ดีโดยเฉพาะกฎหมายที่มันไม่เอื้อต่อผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อมีการกากของเสียเกิดขึ้นเนี่ยจะเข้าไปดำเนินการทันทีมันก็ไปดำเนินการทันทีไม่ได้มันก็ต้องรอศาลสั่งเมื่อมีคำสั่งศาลมาแล้วมันจะไปดำเนินการอย่างไรก็ต้องรออัยการอีกไปปรึกษาอัยการอีกทีนี้ผมเข้าใจว่าท่านเองเนี่ยท่านเป็นคนทำงานแล้วท่านเนี่ยมีข้อจำกัดมากมายหลายอย่างแล้วความคาดหวังกับสังคมกับพี่น้องประชาชนที่มีต่อตัวท่านเนี่ยมันสูงมากมันก็เลยทำให้เป็นแรงกดดันให้ท่านอยากจะลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยเรื่องของการพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยอยู่เรื่อยนะครับก็ได้มีโอกาสแสดงความห่วงใยนะครับแล้วก็ข้อสังเกตนะครับข้อเสนอแนะไปยังท่านรัฐมนตรีอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ตั้งใจในการแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการในการบริหารงานในกระทรวงเนี่ยนะครับแล้วก็กลไกการแก้ไขปัญหาในกระทรวงเนี่ยก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงเองครับ